สวัสดีค่ะนะคะก็มาทักทายกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ป้าก็แอบแบบเครียดเครียดนะคะก็คือจะบอกนะทีม IO หรือว่าทีมสงครามประสาทมึงเก่งค่ะกูยอมรับนะมึงเก่งไอ้เหี้ยพวกใต้ดินทะเลาะ กันวินาศสันตโลเลยเรื่องอาจารย์สุรชัยเสียชีวิตนะโอ้เป็นไปเย็นยอมรับว่า IO ของฝ่ายรัฐบาลเก่งมากกูต้องชมมึงอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยทำให้ข่าวใหญ่ๆอย่างการสังหารผู้นำทางความคิดคิดต่างจากพวกมึงเงียบเหมือนไฟตกน้ำแต่กลายเป็นว่ามีอีกที่หนึ่งกับไฟลุกโชนเออมึงดูเอามกูชมมึงแล้วกันว่ามึงเก่งนะไอ้ข่าววงนอกวงในอะไรของพวกมึงนะพวกมึงทั้งนั้นและทำให้คนที่เขาว่าใช้คำอุกร้อนใช้คำว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นจำเลยพวกมึงเก่งกูยอมลาไปเฮียเออเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าข้างหลังเนี่ยเอามาวางเฉยๆค่ะหาทางเอาวางให้ได้เพราะเวลาถ้าสีขาวมาอย่างเดียวเลยเนี่ยสีหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆคือมันสีข้างหลังมีอิทธิพลกับข้างหน้าค่ะพูดแค่นี้ก็แล้วกันป้าก็ไปเรียนมาจากโซเชียลนี่แหละยอมรับว่าพวกมึงเก่งนะข่าวการหุ้มฆ่าอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านกลายเป็นประเด็นทางกลุ่มใต้ดินเพราะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเป็นกลุ่มใต้ดินทะเลาะกันแม่งเลยกูเข้าใจการทำงานของพวกมึงนะกูเข้าใจเพราะว่าตัวกูเองเนี่ยกูเข้าใจในฐานะที่แต่กูไม่ได้ล่าชีวิตคนแล้ววิธีการของการล่าสัตว์เนี่ยไล่ล่ามันมีวิธีไม่ต้องไปล่าถ้าอยากได้กวางยิงกวางง่ายๆอ่ะมึงไม่ต้องไปไกลถึงเดินแม่งทั้งเขาจนมึงหมดแรงหรอกง่ายนิดเดียวฤดูที่เขาหิวฤดูที่ไม่มีอาหารเอาไปเลยค่ะเกลือมึงเคยเห็นเกลือไหมที่ประเทศไทยเขามีดินโป่งอ่ะเกลือเขาจะหล่อเป็นไอ้นั่นอะหล่อเหมือนยางรถยนต์อะแล้วมีรูแล้วเอาไปเสียบไว้กับไม้สัตว์มันก็มากินแล้วก็เอาผลหมอกผลไม้แอปเปิลไปโรยไว้แถวๆนั้นอะกวางมันรู้ว่าแถวนั้นมีที่ให้กินเพราะว่าดินไอ้เกลือนี่ที่กวางไว้เขาจะวางไว้ฤดูหนึ่งเลยอะแต่นี้มันก็จะไม่ไปอาศัยไก่จากที่ที่มันมีที่ให้กินมันไม่ไปไกลหรอกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ที่พวกมึงต้องทำงานกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเพราะมันที่ใกล้ที่จะมาหากินกูกำลังจะเปียบพอกูเปียบไปเยอะพวกมึงก็จะเป็นจะตายอย่าเซนซิทีฟกันมากนะพวกกลุ่มใต้ดินก็อย่าเซนซิทีฟเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกบนดินพวกสลงสลิปมันฟังกูรู้เรื่องหมดมันไม่เซนซิทีฟเลยกูด่ามันไอ้โง่อีโง่มึงด่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันเฉยๆละเดี๋ยวนี้ก็เหมือนประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเห็นไหมมึงอย่ามาไล่กูนะมาไล่กูสิเป็นไงประเด็นหลักแต่ประเด็นนี้นะป้าว่าทำข่าวเล็กให้เป็นข่าวใหญ่มันต้องมีอะไรอีกแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆไม่ใช่ว่ามันจะตั้งใจไม่รักษามารยาททางสังคมนะแต่สำหรับป้าว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงตอนนี้ทุกคนก็ออกมากันเต็มเลยออกมาไล่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่นะมันหาจาดหาเหตุโอ้ยประเทศไทยไม่มีความสงบวุ่นวายอ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนั่นอีกมึงเชื่อกูแต่จริงๆมันไม่รู้มันพูดกับใครมันอาจจะพูดกับรัชกาลที่10ก็ได้มึงอย่ามาไล่กูนะอาจจะพูดกับประเทศก็ได้อย่ามาไล่กูนะหรืออาจจะพูดกับเปรมอย่ามาไล่กูนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะทำให้ประชาชนเดือดดาลแล้วข่าวใหญ่ขนาดที่สังหาร3ศพอุ้มฆ่าในฝั่งลาวกับเงียบเหมือนไฟตกน้ำแต่มีไฟปะทุใต้ดินมึงเก่งกูยอมรับว่าพวกมึงเก่งนะเก่งเล่าเรื่องสัตว์ต่อถ้าเราเอาเหยื่อไปให้เขาจะไม่ไปไหนก็จะเป็นเวลานั้นอยู่แต่บริเวณนั้นถ้าเราจะล่าเมื่อไหร่เราก็ไปบริเวณนั้นไปขึ้นห้างรอนะและอย่างอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเนี่ยเขามีค่าหัวเขาเป็นแบบสู้มาตั้งแต่6ตุลา14ตุลาเมษาเลือด
พฤษภาธมินไอ้พฤษภาธมินกับเมษาเลือดอันไหนก่อนนะกูลืมนะอ๋อพฤษภาธมินก่อนนะก็นี่แหละคือเขาสู้มานานแล้วคนที่สู้มานานๆกับเขาก็จะรู้นิสัยเขานะอย่างกับลุงอาคมลุงสุรชัยพวกนี้เขาชุดเดียวกันรุ่นเดียวกันเขาเหรียญมันมีสองด้านเสมอไม่ว่าในหลวงหรือกลีหรือประชาชนกูบอกแล้วไงว่าป้าบอกแล้วว่ากษัตริย์รัฐมนตรีกลีขอถอนคนเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดิ้นเวลากูพูดเรื่องอะไรก็ช่างนะและสำหรับกูเนี่ยอายุ50กว่าแล้วเป็นยายคนใครจะด่ากูเหรอจัดเต็มกูไม่แคร์จะชมกูเหรอกูก็ไม่สนแต่อย่าเยอะเยอะกูอ้วกกูเป็นคนอย่างเงี้ยนะแล้วพอดีในเรื่องใต้ดินมันมีเรื่องนี้จริงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะกูพูดถึงเรื่องการล่าสัตว์กับการกูล่าสัตว์เนี่ยสองชนิดนะคือสัตว์สี่เท้ากับป่ากูว่ามันไม่ค่อยต่างกันเลยวะคือคุณอย่าลืมว่าเรื่องปากท้องมันสำคัญนะขนาดคนมีมากมายอย่างสุเทพเทือกสุบรรณมันยังรับบริจาคเลยใครจำได้บ้างคะสาวกกปปสทั้งหลายที่พวกมึงเอาตังเป็นแบงค์ยาวๆมาคล้องให้ราวกับคล้องเซเลบเนี่ยจำกันได้ไหมมึงเป่านกหวีดเรียกเขาเข้ามาเองนี่แล้วเป็นไงล่ะวันเนี้ยเขาเห็นหัวพวกมึงไหมล่ะกูพูดให้ฟังแค่นี้แหละเพราะกูก็พูดเลยว่าทุกคือที่ไหนมันก็มีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะแล้วมันก็มีคนใจดีอยากบริจาคอย่างพวกมึงสาวกกปปส.แล้วมึงจะเถียงกูบอกเอาเงินไปช่วยชาวนาหายไปไหนเนี่ยกูว่าไม่ปาไป50ล้านหรอกเลยนะใส่เป็นกระสอบกระสอบเนี่ยแล้วเป็นไงตอนนี้บุกปล้นวัดอีกยัดแม่กูนี่ไม่ได้อยากจะด่าพวกมึงเท่าไหร่หรอกนะเสียสุขภาพจิตกูแต่กูก็ไม่ปล่อยให้กูสุขภาพจิตเสียกับไอ้เรื่องที่พวกมึงพยายามให้พวกกูสุขภาพจิตเสียเพราะไรเดี๋ยวกูก็ไปหาเล่นกูก็หาไปดูดันลงดันลาไปหาดูน้องเป่าๆไปดูคลิปหลานไปดูคลิปตรงนั้นตรงนี้ให้มันสบายใจคลิปหมาคลิปแมวแต่เรื่องที่กูต้องพูดให้พวกคนที่เขากูจะบอกว่ามึงเก่งนะทีม IO หรือว่าสงครามจิตวิทยามึงเก่งกูเชื่อว่ามึงเก่งตอนนี้คนด่ากูแล้วว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะกูมายืนอยู่ข้างลุงอาคมถามว่ากูยืนข้างลุงอาคมเพราะอะไรเพราะกูไม่ชอบโดนเห็นใครโดนยำอยู่คนเดียวอัธาทีมอาจารย์สุรชัยนะมีตอนนี้ปีเป็นพันละแต่ลุงอาคมมีหนึ่งกูขอยืนข้างลุงอาคมซิดนีย์คือกูไม่นิยมการทะเลาะกันอยู่แล้วแต่แค่ว่ากูยืนเป็นกำลังใจเฮ้ยมันยังแทบจะมันจะแดกกูกันอ่ะมึงคิดดูก็แล้วกันมันจะแดกกูแค่กูยืนข้างใครเพราะเป็นกูเป็นคนที่กูไม่ปล่อยให้ใครโดดเดี่ยวเหมือนสมัยอีโรสอ่ะใครๆก็เกลียดมันแต่กูไม่เกลียดมันตอนโน้นอ่ะตอนที่มันไม่มีใครอ่ะตอนสมัยที่มันด่ากะหรี่กูไม่เอากูไม่นั่นอ่ะกูไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มาก1ถ้าเกิดทุกคนลุงอาคมแล้วกูนั่งอยู่ด้วยเนี่ยกูรับไม่ได้จริงๆว่ะนะเพราะกูรู้ว่าเหรียญมี2ด้านแล้วก็3 2 3เสือเนี่ยเขาสู้กันมานานแล้วเขารู้ไก่เห็นตีนงูเห็นลมไก่กูไม่เกี่ยวแต่มันสามารถทำให้คนทะเลาะกันได้อ่ะหมายถึงว่าที่กูไม่โทษคนที่ทะเลาะกันเลยนะกูโทษทีม IO จะโทษหรือจะชมพวกมึงดีวะว่ามึงทำงานสำเร็จกันเนี่ยกูว่าน่าจะชมมากกว่านะว่ามึงเก่งแต่ยังไงพวกกูก็รู้ทันสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไอ้เรื่องว่าในเขามีเราในเรามีเขาในเขามีเราและที่ไหนๆมันก็มีทั้งเขาทั้งเราปนกันเพราะฉะนั้นเสี้ยมกูไม่ติดนะคือมันก็มีการเสี้ยมมาตั้งแต่ตอนที่อาจารย์สุรชัยหายไปแล้วแต่ว่าศพมันขึ้นมาฟ้องกูก็รับข่าวเดียวกันนั่นแหละว่าอาจารย์สุรชัยสบายดีจนกูออกคลิปมากูมั่นใจนะอุ้ยอาจารย์สุรชัยอ่ะอาจารย์ UFO เอาไปเก็บละโดยแอบอ้างชื่อให้คนเนี้ยเสียถ้าจะด่าว่าไอ้ผู้ใหญ่วงในหัวควยกูจะบอกเลยค่ะไอ้หัวควยนี่ก็คือทีม IO หรือว่าทีมนักจิตวิทยาของรัฐบาล
อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านตายไปใครได้ประโยชน์ฝ่ายรัฐบาลคะมึงอืมใช่ไหมล่ะคิดอย่าให้ปอสี่อย่างกูโง่ๆแบบกูสอนพวกมึงเลยกูน่ะโง่จริงแต่กูฉุกคิดเป็นกูน่ะอีไอคิวกูอาจจะต่ำแต่ EQ กูก็ไม่ธรรมดานะมึงคิดเองเป็นนะแล้วเรื่องการที่อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านพูดถึงไฮโซเอ้ยพูดผิดลุงอาคมซิดนีย์พูดถึงไฮโซนกต่อเรื่องนกต่อกูเชื่อแต่กูไม่รู้หรอกว่าแต่กูไม่แค่ไม่ป้าไม่เชื่อแค่ว่าไม่ใช่คู่ของอาจารย์สุรชัยแต่คุณต้องเข้าใจนะคะว่านักลบหรือว่านักสู้ที่ไหนนะส่วนมากมันจะเป็นไอดอลของผู้หญิงนะกูก็ไม่รู้จะอธิบายให้ฟังคือคนที่ทำรายการที่มีชื่อมีเสียงหน่อยเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ละกันลุงอะไรที่ตายไปจำไม่ได้ว่าจำชื่อไม่ได้ที่แกเป็นมะเร็งตายน่ะแกดำๆอ่ะที่แกโอ้กูจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะป้านี่จำชื่อคนหรือว่าจำชื่อสัตว์สิ่งของนี่จำไม่ได้แต่จำหน้าได้ลุงคนนี้แกมีเมียสวยมากเห็นไหมมาได้เมียตอนไหนตอนที่มาเป็นเสื้อแดงนี่แหละนะแล้วก็ดูเมียไอ้ตั้งสิโอ้โหเฮียสวยอย่างกับนางฟ้าไอ้เฮียไอ้ตั้งแม่งไอ้สัตว์มันก็ดอกฟ้ากับหมาวัดอะแล้วเพราะฉะนั้นป้าถึงคิดไปเรื่องที่เขาพูดถึงไฮโซเนี่ยนะก็อาจจะเป็นภูชนะหรือการสลองคนใดคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรนางนกต่อในที่นี้เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะกูกำลังร้อนมันมีหลายแบบทั้งการที่ป้าเล่าให้ฟังข้างต้นทั้งเรื่องการเงินการเป็นอยู่คู่เล่าเรื่องฟังเรื่องนึงแล้วกันนะกูก็อาจจะไร้สาระมึงอยากฟังก็ฟังใหม่ฟังก็เหลืองมึงนะเพราะว่าปกติกูก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วมีตอนนั้นที่112ดังๆนะคะก็มีเรื่องว่าผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเขาก็รู้จักกันใน Facebook นี่แหละเขาก็คุยกันสนิทกันนัดกินข้าวกันไปแล้ว 2-3 รอบแล้วนะ 2-3 รอบแล้วแล้วก็ด่ากันหลังไมค์นี่เยอะมากแล้วก็นัดเจอกันนะอยู่ๆวันหนึ่งก็นัดกันเจอกันที่ห้างอันนี้ข่าวนี้เรื่องจริงแต่กูลืมชื่อไอ้คนอีกแล้วพอนัดเจอกันที่ห้างเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยตำรวจไปรวบตัวที่ห้างเสร็จแล้วไปรวบตัวที่ห้างเสร็จผู้ชายคนนี้ก็เฮ้ยห่วงคนรักที่ด่าเจ้าด้วยกันก็กลัวว่าถ้าเกิดมาตอนนี้เฮ้ยเขาจะต้องโดนจับแน่ๆเลยคืออยากโดนจับคนเดียวไม่อยากให้ผู้หญิงคนรักโดนด้วยถ้ามาตอนนี้เดี๋ยวโดนอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนโทรนัดและเป็นคนนัดสถานที่นะแต่ตอนที่รวบน่ะตำรวจมารวบตำรวจสงสารเลยตำรวจยังบอกว่าคุณไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเขาทำงานให้พวกเราเป็นไงคะเป็นไงคะเนี่ยผัวกูถึงรู้ทันบอกอย่าไปไหนหาใครอย่าไปโน่นอย่าไปนี่ทั้งที่กูไม่มีข้าวหัวในเฮียกเพราะว่าอะไรกูเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนแก่ปัญญาอ่อนพูดไปเรื่อยเปื่อยอะไม่มีแต่เขาบอกปัญญาแล้วอย่าไปยุ่งมากถ้าเกิดจับพูดก็พูดไปคือเนี่ยคือเป็นบทเรียนกับการที่เข้าใกล้ตัวและอย่างนึงอย่างกับป้าหนิงเขาก็พูดมันมีการบริจาคอันนี้เข้าใจก็บอกแล้วว่าในเขามีเราในเรามีเขาแล้วก็พอป้าพูดว่าป้าอยู่ข้างคุณลุงอาคมเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนจะเล่นงานกูอะมาข่มขู่กูด้วยนะทีม IO มึงจะเก่งเกินไปเปล่าวะเนี่ยฮะจะบอกอะไรอย่างนึงนะในเขามีเราในเรามีเขาและเขาก็อยู่ในพวกเราแล้วก็เสี่ยมไปเสี่ยมมาทางที่ดีกูฉีกตัวออกกูไม่เข้าไปยุ่งเลยนะคะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าอะไรมันจะตีวงใหญ่ก็ไม่ต้องอะไรมากขนาดเรื่องราวหลายปีก่อนแม่งยังมาเสี่ยมได้อะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคือมาพูดเรื่องนี้นะคะให้ฟังเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรหรอกค่ะกูเองก็เครียดนะเถียงกันไปเถียงกันมากูจำเป็นต้องเลือกข้างที่ไม่มีใครเขาทุกคนลุมด่าเขาแต่เหรียญมีสองด้านไง
อาจารย์สุรชัยก็มี2ด้านเหรียญก็ต้องมี2ด้านลุงอาคมก็เป็นเหรียญที่มี2ด้านแต่สำหรับสนามหลวงยุให้คนไปติดคุกเนี่ยกูว่าด้านเดียวเลยกูมองด้านเดียวเลยแม่งเหี้ยรับเงินนะกูมองเงี้ยมึงไงอ่ะไม่กลัวโอ้กูได้สิทธินั้นน่ะคือตอนนี้ป้านี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาให้ดูอีกทีนึงแป๊บนึงเอางั้นเอาหน้าตัวเองหายไปนะเดี๋ยวจะได้ขยายให้ดูเดี๋ยวไม่แน่เราจะแปะหน้าป้าไว้ตรงอีกที่นึงอ่ะอันนี้นะคะคุณเห็นไหมคะอ้าวกูก็มองไม่เห็นเลยตอนเนี้ยอันนี้สายเสี้ยมค่ะสายเสี้ยมการเมืองบ้านเราบ้านเขาก็แกว่งพอๆกับไทยเห็นใจไฟเย็นกับตีโต้มากๆอันนี้ฟังนะฟังนะเห็นใจไฟเย็นกับตีโต้มากๆอ้าวกูต้องขยายอันนี้ป้าเพนเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูขออนุญาตแป๊บนึงครับมันต้องเห็นชัดๆมันต้องเห็นชัดๆนะมันต้องเห็นชัดๆคือกูไม่ได้โกรธนะแต่กูกำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้นะป้าเพนเนี่ยลดวอลลุ่มปากแหกลดวอลลุ่มแหกปากลงบ้างมาหน่อยก็ดีนะมากนะป้าเพนต้องจำประสบการณ์ตอนโดนตีโต้ถอนงอกไว้บ้างนะป้าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงว่าป้าโดนตีโต้ถอนงอกจิกหัวด่าออกสื่อค่ะเรื่องจริงค่ะนะคะนี่นะคะแป๊บหนึ่งมาพร้อมหน้าป้าแป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหนิงก็รู้นะฮะหนิงก็รู้เรื่องเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวป้าจะบอกว่าเรื่องอะไรเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินเดี๋ยวขออนุญาตหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องเห็นหน้ากันหน่อยอ้าวทำไมกูคลิกวิดีโอไม่ได้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าป้าโดนถอนงอกเรื่องอะไรนะคะต้องเล่าให้ฟังมันต้องเหลาแป๊บหนึ่งนะคะคือเอาเล่าไปก่อนนะคะระหว่างที่ป้าทำงานหน้าคอมไปด้วยคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นคนที่เขาลี้ภัยไปในลาวเนี่ยเขามีการเอากันง่ายๆนะกูไม่ได้เต็มใจบริจาคนะกูบอกซะก่อนนะกูพูดกูเป็นคนตรงอ่ะกูไม่แบบไม่ได้ดราม่ากูไม่ได้แบบเป็นนักบริจาคเข้าใจป่ะแต่กูโดนเพื่อนกูเองนี่แหละนะพวกเพื่อนๆ เนี่ยเรียกเขาเรียกว่าต้อนกูเข้ามุมอ่ะเพื่อให้กูบริจาคนะแป๊บหนึ่งแป๊บนะคะป้ามาละคือต้อนเข้ามุมให้เราบริจาคแล้วก็อ่ะตั้งใจไว้ว่าบริจาค 5,000 บาทไทยนะคะเสร็จแล้วก็ป้าหนิงเนี่ยก็เลยดึงพวกตีโต้เนี่ยเข้ามาในสกายสมัยนั้นไม่มีโลกมีไลน์หรอกเมื่อประมาณ5ปีก่อนนั้นน่ะนี่เรื่องนี่หลังจากรัฐประหารแป๊บเดียวนะเราก็บอกว่าบริจาค 5,000 ดึงตีโต้เข้ามาแล้วก็ดึงหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคุยคุณรู้ไหมคะว่าป้าโดนอะไรตอนนั้นโดนต้อนเข้ามุมเหมือนกับว่าผมเห็นป้าเนี่ยกินใช้อยู่สุขสบายเหมือนประมาณนั้นน่ะเหมือนกับว่าคือเราสบายแล้วต้องแบ่งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยห้าเราใจเราอ่ะเรายังเขาพยายามบอกถามเราว่าเงินนั้นน่ะเท่าไหร่เราก็หืมลูกกูนะถ้าขอแล้วก็ถามราคาอย่างนี้นะสิ่งเดียวที่มึงได้รับคืออดนี่สำหรับลูกกูนะแต่ในเมื่อกูโดนต้อนเข้ามุมแล้วกูเริ่มไม่พอใจละกูก็เลยบอกว่ากูลดราคาทันทีเลย 50% หรือ 2,500 เหลือ 2,500 ปุ๊บนะก็บังเอิญว่ากูเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่คนนึงก็เรื่องนี้แหละกูก็เหมือนกับว่ากูก็แบบไม่พอใจอ่ะบอกตรงๆอ่ะนะกูไม่พอใจอ่ะใครที่เวลาที่กูจะให้แล้วแม่งมาทำเหมือนกับกูเป็นหนี้มึงเนี่ยกูไม่โอเคนะคะมึงหืมแล้วกูก็รู้ว่าเพื่อนๆกูเนี่ยก็ให้พวกมึงเสร็จแล้วกลายเป็นว่ากูนี่โดนต้อนเข้ามุมแล้วกูก็เฮ้ยอึกอักเอือกคือไม่ได้ตั้งหลักด้วยพูดตรงๆว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกูก็พูดไป 2,500 เท่านั้นละมึงเท่านั้นละมึงกูโดนถอนงอกเลยค่ะออกคลิปด่ากู
นั่งกับอีลอสแล้วก็ดูถูกกูว่าเงินแค่2,000เอามาทำอะไรเฮ้ยกูตกใจมากเลยกูได้ฟังคลิปนี้กูตกใจมากพวกมึงรู้ไหมกูทำงานน่ะสมัยก่อนอะชั่วโมงละ5 เหรียญนั่นขนาดกูทำงานต่างประเทศนะมึงลองคิดกันดูสิแล้วบอกว่าแค่กว่ากูจะได้2,000น่ะกูต้องทำงานกี่ชั่วโมงไอ้เหี้ย1 ชั่วโมงกว่ามันจะผ่านไปทุกนาทีนาทีอ่ะกูต้องล้างส้วมกูต้องถูกระไดกูต้องรีดผ้ากูต้องซักผ้ากว่ากูจะได้2,000 บาทไม่ใช่ว่ากูรวยแล้วกูลืมเงินตรงที่ว่าลำบากแค่ไหนกูถึงจะได้เงินมามึงว่ากูโอเคไหมอ่ะเฮ้ยนั่งด่ากูค่ะมึงนี่ด่ากูหนักมากจิกหัวด่ากูคืออันนี้กูคิดเองนะไม่เกี่ยวกับเขานะคือคิดว่าเจอกูโชว์ซุปเปอร์คาร์มีเครื่องเพชรแล้วกูจะต้องให้เป็นแสนหรือเป็นล้านใช่ไหมแล้วหลายคนก็บอกโอ้ยเขาเป็นเด็กอะเด็กอะไรลูกกูยังไม่ให้เลยพออายุครบ18กูไม่ให้กูบอกตรงแล้วก็กูไม่ให้กูไม่เชื่อไปถามลูกกูดิลูกกูไม่ให้หรอกอย่าว่าแต่3,000-5,000เลยเท่าไหร่กูก็ไม่ให้กูถือว่าโตแล้วมีมือมีตีนลูกกูก็ลี้ภัยเหมือนกันนะคะแต่มันเลือกจะลี้ภัยไปหาแม่ไม่ลี้ภัยไปทางฝั่งอื่นมันก็ทำงานไงมันก็ทำงานงอกมันกลัวที่จะกลับเมืองไทยทำไมมันถึงก้าวหน้าเป็นพนักงานดีเด่นเป็นถึงซูเปอร์วิเซอร์มีลูกน้องเป็นคนต่างชาตินานาชาติฝรั่งมันกลัวที่จะกลับเมืองไทยเลยทุ่มเทกับการงานดีที่สุดแล้วฝรั่งเขาเห็นเพราะเมืองนอกไม่มีต้องมีต้องไม่ต้องเลียเขาเห็นได้กูขยายนะกูอยากใหญ่กันนิดนึงเผอิญกูอยากใหญ่ในเมื่อมึงเอามาให้กูพูดกูก็จะพูดให้พวกมึงฟังกูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงเป็นใครนะแต่บอกว่าเฮ้ยต้องจำประสบการณ์ตอนที่กูโดนถอนงอกดีกูจะได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณให้ตังคนไทยที่มันไม่พอใจนะคะคุณจะโดนถอนงอกทันทีนะคะแล้วตอนนี้ตีโต้เขาก็ถอนงอกคนไปทั่วละค่ะนะคะผีทาเนียก็โดนหลายคนโดนน่ะแหละมันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นน่ะแล้วอยากจะถามเหมือนกันว่าเนี่ยเฮ้ยที่เขาโพสต์มาเนี่ยมึงรู้สึกยังไงบ้างคะกูเป็นเจ้าของเงินนะแต่สุดท้ายกูก็ไม่ให้นะเพราะอะไรมาเอานั่งคลิปออกโอ้ยเงินแค่2,000จะมาทำอะไรได้เฮ้ยโอ้ยถ้าลูกกูพูดอย่างนี้นะมึงกูตัดขาดลูกเลยนะมึงจะบอกให้นี่กูยังเห็นว่าเออมันจะต้องเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอะนะกูก็เลยไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือเงียบไปอะไรลืมได้ก็ลืมนะแต่กูก็อยากจะถามเหมือนกันว่าตลอด5 ปีที่หนีกันอยู่เนี่ยที่เรามันไม่มีงานทำเลยเหรอกูถามจริงๆนะกูรู้หลายอย่างนะจะบอกให้แต่กูไม่ได้พูดกูไม่อยากจะพูดเพราะคนที่เขาได้คนที่เขาแบบเขาชอกช้ำอะเขาชอบมาบอกกูถามว่าบอกกูเพราะอะไรเพราะบอกกูแล้วมันไม่ไปไหนไงแค่อยากระบายให้รู้มึงลองคิดสิว่าเอ้ยกูไม่อยากพูดป่ะเอาเป็นว่ากูไม่พูดดีไหมนะพูดปุ๊บเนี่ยเพราะว่าไอ้สุเทพมันก็ยังหาประโยชน์อันนี้กูเข้าใจนะเนี่ยมาบอกกูเนี่ยไอ้ตีโต้ถอนงอกกูนี่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงค่ะกูโดนถอนงอกเพราะกูได้กูให้ไม่ได้อย่างใจค่ะกูก็ฝากบอกทุกๆคนไปนะคะว่าใครให้มันอยู่นะมึงระวังถ้าไม่ให้ได้อย่างใจนะมันถอนงอกเชียวนะมึง ก็มาเล่าให้ฟังแต่กูไม่รู้หรอกว่าไอ้แอบมองนี่คือทีม IO หรือเปล่ามาเสี้ยมให้ทะเลาะกันแต่เรื่องนี้นะจะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องจริงกูไม่ชอบว่าใครมาดูถูกเงินกูแล้วการที่คุณผู้ฟังนะคะคิดเองถ้าคุณมีลูกมีหลานเนี่ยอันนี้สมมติคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหลานนะลูกคุณเขาเรียกว่าอะไรวะลูกหลานถอนงอกคุณเพราะคุณไม่ได้ให้เงินเขาอย่างที่เขาต้องการเนี่ย
แล้วดูถูกว่าเงินแค่2,000 2,000 เนี่ย 2,000 กว่าเนี่ยร้อยเกือบ100เหรียญนะมึงกี่ชั่วโมงทำงานชั่วโมงละ5นะทำงาน2วันใช่นะมึงในต่างประเทศนี่กูพูดถึงสมัยที่กูทำงานกูเป็นคนเห็นค่าของเงินไงกูไม่รู้หรอกว่าแอบมองนี่เป็นใครอาจจะเป็นพวกทีม IO นะคะนี่เห็นไหมมีสงสารแต่มีขึ้นต้นนะโอ้ยการเมืองจำได้บ้างอ่ะอันนี้เขาพยายามย้ำเขาพยายามย้ำเขาพยายามย้ำนะเออนี่นะเห็นไหมคะการเมืองว่าเขาแกล้งอ่ะน่าสงสารไตเติ้ลมากๆแต่สำหรับกูนะกูพูดเอาจากใจเลยนะว่าไอ้ตั้งทำไมมันไปได้กูก็ไม่เข้าใจนะคือจริงๆแล้วการลี้ภัยมันต้องมีหลักฐานป้าเข้าใจตรงจุดนี้เหมือนลูกกูนั่นแหละเพราะว่ากูจะทำเรื่องลี้ภัยให้ลูกกูทำไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีใบหมายจับนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเน้นกูเปลี่ยนให้มึงดูเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวกูอ้าวแต่ป้าคิดอีกอย่างนึงนะอาจจะเป็นคนวงในของเขาแหละมาข่มขู่ป้าให้ป้าเนี่ยเลิกยืนข้างลุงอาคมนะเฮ้ยแปลกดีนะคนสังคมแบบไทยๆถ้ามึงไม่ให้ตังค์เขาเขาจะถอนงอกมึงนะเขาไม่ได้อย่างใจเขาก็จะถอนงอกมึงก็ฝากที่คิดจะช่วยกันด้วยนะคะก็ระวังมันถอนงอกเอานะคะงอกหัวงอกๆทั้งนั้นเลยที่กำลังจะช่วยเนี่ยงอกทั้งนั้นเลยระวังทีโต้จะถอนงอกให้นะคะบอกกูรอยหน้ารอยตากูก็รอยหน้ารอยตาพูดความจริงกูโดนถอนงอกจริงเรื่องเนี้ยต้องจำประสบการณ์กันนะคะป้าเอาประสบการณ์เก่าเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าป้าเนี่ยโดนถอนงอกค่ะนะคะแบบนะถอนงอกเพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินอย่างที่เขาต้องการแล้วกูดูเพื่อนกูแป๊บนึงนะแต่กูไม่ค่อยว่าอะไรเพื่อนกูหรอกมึงรู้ป่ะอันนี้หนิงเพื่อนกูเองแหละนะกูไม่ว่าอะไรเพื่อนกูหรอกบางคนก็บอกว่ามึงเกรงใจหนิงเหรอมึงอยากจะว่าหนิงมึงไม่กล้าว่าเออจริงกูเกรงใจเพื่อนกูอ่ะเพราะว่ากูอยู่กันมานานแล้วมีอะไรกูก็จะเฉยเฉยนะถึงเพื่อนกูจะไม่ห้ามคนที่มาว่ากูทั้งที่เพื่อนกูเองก็อยู่ในเหตุการณ์ว่ากูโดนต้อนแค่ไหนหรือว่าการที่กูมีเงินกูก็ไม่ใช่คนรวยนะมึงหัวกูนั่นน่ะเขารวยไม่ใช่กูเนี่ยขอเขาแดกเหมือนกันเข้าใจป่ะกูก็ขอเขาแดกแถมยังเอาลูกมาช่วยขอเขาแดกนะสมัยก่อนอะตอนนี้หลังลูกไม่ได้ขอแล้วนะหลายคนถามมึงไม่กล้าพูดว่าไม่กล้ากูไม่กล้าเพราะว่ากูไม่อยากให้มันเป็นวงกว้างไอ้เรื่องปากนะใครมีใครมันก็ไม่มีกลัวใครหรอกแต่ทำไมจะต้องให้ IO มาทำงานประสบความสำเร็จล่ะคะกูก็เลยเงียบกูยอมแพ้นะตอนนี้ทุกคนก็เรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แกว่งหรอกตอนนี้ทุกคนนี่เป็นเหมือนกันหมดอ่ะฝากบอกหัวงอกหัวดำทั้งหลายแหละนะคะระวังจะโดนถอนงอกอย่างหัวป้านะจ๊ะขอบอกสักก่อนเล่าให้ฟังไม่มีอะไรมากหรอกนะคะอ่ะทักทายกันแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากสวัสดีทุกๆคนนะคะแต่ว่าสังคมแบบไทยๆถ้าใครเลี้ยงลูกแบบนี้นะคะคือถ้าไม่ได้อย่างใจถอนงอกชาวบ้านเนี่ยแล้วไม่รู้จักคนไหนเขาช่วยคนไหนเขาไม่ช่วยไอ้คนไหนเขาคือป้าเป็นคนที่กูไม่ได้ชมว่ากูดีนะมึงเข้าใจป่ะแต่กูอ่ะเพื่อนให้200บาทอ่ะกูยังพูดไม่เลิกเลยอ่ะเพื่อนกูอ่ะจะให้เงินกูยืม 5,000 กูไม่เอาเพราะกูไม่มีกูอ่ะจะออกจากนอกพอมาถมกูไม่คิดว่ากูจะกลับไปใช้หนี้เขาได้หรือเปล่าเขามีเงินแต่กูอยากแค่ขอเลยกูรู้ว่าเงิน101ก็ไปถึงเพราะว่าสมัยนั้นค่ารถเมย์อ่ะ34บาทนะค่ารถเมย์ไปจากนครปฐมไปกรุงเทพฯอ่ะ34บาทกูขอเพื่อนกูเลย200เพื่อไปตั้งต้นชีวิตใหม่เพราะกูเลิกกับผัวกูไม่ได้เอาอะไรมากูไม่มีเพราะว่าช่วงนั้นมันเศรษฐกิจมันแย่
กูยังไม่เคยลืมบุญคุณเพื่อนกูเลยนะแต่ตีโต้กับทุกไรล่ะตีโต้ในระยะหลังตั้งแต่อาจารย์สุรชัยตายเนี่ยคือก็บอกแล้วว่าทีมข่าวนักจิตวิทยามันส่งมา2ทางใช่ป่ะคือตีโต้ไล่ด่าคนหมดเลยนะคือเขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบพวกเราต้องดูแลเขาเพราะเขาซื้อเพื่อพวกเราค้ำคอกูอยู่เนี่ยแต่อย่ามาค้ำกูนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างสู้กูไม่เคยนะอย่ามาค้ำคอกูค้ำคอคนอื่นเถอะเอาคำว่าสู้อ่ะเพราะว่ากูก็รู้ว่าลูกกูสู้สู้เยอะด้วยลูกกูก็สู้นะสู้ก็โดนไล่ล่าเหมือนกันนะก่อนใครเพื่อนเลยโดนทหารมาอุ้มถึงบ้านถามสักท่าเรือได้ถามว่าทำไมถึงสามสักท่าเรือได้ก็กูจะเอาลูกกูไปฝากบ้านสักท่าเรือเพื่อจะให้นอนกับลูกสาวเขาก่อนขึ้นเครื่องอ้าวกูมีพยานนะมึงถามเมียสักท่าเรือได้เรื่องนี้ว่าลูกกูก็โดนไล่ล่านะแต่มันเลือกที่จะทำงานจนตอนหลังตำแหน่งสุดท้ายมันเป็นถึงซุปเปอร์ไวเซอร์กูพูดให้พวกมึงฟังเฉยแล้วมันก็ระหกระเหินอีกหลายรอบนะเพราะมันโดนสลิ่มตามล่าตกงานลุงอาคมยื่นมือมาช่วยถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขายื่นน้ำใจอ่ะใครบอกว่าทำไมกูต้องยืนข้างลุงอาคมเลือกข้างให้ถูกนะไอ้นี่หนิงพูดเลือกข้างให้ถูกนะกูจะเลือกข้างคนที่มีบุญคุณกับกูถามว่าทำไมอ่ะก็กูรู้นิสัยใจจริงไงก็คือว่าวันที่ลำบากอ่ะเขาไม่ทิ้งใครอ่ะคือกูร้องไห้วันที่ลูกกูโดนอรุณศรีป่ากูดูเวลาดูอรุณโดนอรุณศรีไล่ล่าจนตกงานอีกรอบนึงแล้วต้องโดนส่งกลับประเทศไทยลูกกูก็ยอมรับว่ากลัวกับระบอบเผด็จการก็ไม่อยากกลับลุงอาคมบอกเลยมานี่ลูกมานี่ลุงมานี่เดี๋ยวลุงจะรับรองมาเลยลูกนะเดี๋ยวมาค่อยรีภัยที่นี่ลูกบินมาเลยเหมือนแก็บจะช่วยอ่ะกูพูดแล้วกูน้ำตาไหลอ่ะพูดกันตรงๆบางทีตอนที่เราลำบากอยู่มันถึงว่าตอนนั้นคือลุงบอกมานี่ลูกทุกคือเข้าใจคำนี้ไหมว่ากูตื้นตันกับลุงอาคมตอนที่เขาเรียกว่าเลือดเข้าตากูอ่ะเข้าใจป่ะกูเป็นคนรักเพื่อนนะลุงอาคมก็คือเพื่อนรุ่นพี่แต่เพื่อนรุ่นพี่ไม่ทิ้งคนวงในทั้งที่ลูกกูเขาก็บอกว่าคือหลายคนไม่ทิ้งอ่ะแต่ลุงอาคมยื่นข้อเสนอเลยมานี่ลูกนะเดี๋ยวจะไปฝากป้าทำงานลูกคำว่าป้านี่ก็คืออ่ะภรรยาแกนั่นแหละคือกูก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่มันประทับใจอ่ะคนในกระบวนการลำบากแกไม่ทิ้งอ่ะทั้งที่ลูกกูก็โนเนมนะยอมรับว่าโนเนมลูกกูโนเนมนะไม่มีใครรู้จักหรอกนักสู้ที่ไม่มีใครรู้จักชื่อลูกกูนักสู้นิรนามเปลี่ยนอวตารไปเรื่อยๆนักสู้นิรนามนะกูร้องไห้คิดถึงลุงอาคมวันนั้นไม่ใช่แค่ลุงอาคมนะมีพี่ด็อกเตอร์มีก็มีหลายคนนะแม้แต่เดี๋ยวลืมชื่อนะเดี๋ยวคนที่ติดคุกที่112ตอนนั้นอะเอาไงดีเดี๋ยวพี่ไปแต่งงานให้ไหมจะได้มาอเมริกาเดี๋ยวชื่ออะไรวะเดี๋ยวโอ้ยลืมชื่อที่แกติดคุกอ่ะแกดังๆที่40คือทุกคนยื่นมือมาช่วยอันเนี้ยเราก็รู้เลยเฮ้ยเขาไม่คนในองค์กรก็ไม่ทิ้งกันนี่หว่าแล้วนะไม่ทิ้งกันเราก็รู้สึกว้าคือเราตื้นตันกับลุงอาคมแล้วบางคนบอกว่าเหมือนคำพูดของเพื่อนกูเองข่มขู่กูนะให้ว่ากูยืนไม่ให้กูยืนข้างลุงอาคมกูขอยืนข้างลุงอาคมนะผู้ใหญ่ทะเลาะกันกูไม่เอามาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเราสองคนทะเลาะกันคนอื่นไม่มีสิทธิ์อย่าเสือกถ้ากูกับเพื่อนกูคนนี้สนิทกันเนี่ยทะเลาะกันคนอื่นอย่าเสือกเข้าใจไหมอย่าเสือกเหมือนเขาเพื่อนกันเขาทะเลาะกันก็เรื่องของเขาเขายังมีเราให้เกียรติคนฟังนะคนฟังเขาไปฟังย้อนหลังได้ว่าสิ่งที่อาการลุงอาคมพูดมันเรื่องจริงหรือเปล่านะแล้วเขามาชั่งน้ำหนักเองเหมือนกูไม่เข้าไปเสือกแต่จะปล่อยให้ลุงอาคมเดินยืนโดดเดี่ยว
แล้วเอาเปิดคลิปเขานั่งนั่งวิพากษ์วิจารณ์แต่กูก็รู้ว่าเพื่อนกูเขาก็เกรงใจกูพอสมควรนะที่เขาไม่เอาขึ้นมาด่าจิกหัวเขาก็ตอบลุงอย่างนั้นลุงอย่างนี้คือลูกเพื่อนกูไม่หยาบคายกูก็รักเพื่อนกูคืนอ่ะกูเป็นคนอย่างนี้เพื่อนกูคนไหนอ่ะกูก็ไม่จำเป็นต้องบอกมึงก็แค่นั้นนะเพื่อนกูเขาก็ไม่พูดเขาก็บอกลุงไงแต่จริงๆน่ะนะเรื่องแล้วก็ฟังอ่ะต้องฟังให้จบแล้วก็อย่าไปฟังแค่จุดหนึ่งเหมือนกูแล้วกูก็พูดตรงนี้กระโดดไปตรงนี้กระโดดไปตรงนี้มันก็จับต้นชนปามคนที่เขาบอกว่ามีบ้านหลังใหญ่คือสนามหลวงนะไม่ใช่ลุงสุรชัยนะคือตอนเนี้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกูขอออกจากเพื่อนกูก่อนกูไม่อยากให้มันมีเรื่องรุนแรงใหญ่โตขึ้นเพราะกูรู้ว่าเพื่อนกูเนี่ยคนเนี้ยนะเป็นคนที่จะเกรงใจคนเลียแต่ไม่เหมือนกูนะใครเลียเจอส้นตีนกูไม่ชอบกูถือว่าไม่จริงใจถ้ายิ่งเราเป็นเพื่อนกันทั้งสองฝ่ายเราต้องอยู่ตรงกลางกูไม่ยุ่งเหมือนกูสงบนิ่งลุงอาคมกับลุงสุรชัยกูก็รู้เขาทะเลาะกันมานานแล้วกูเฉยๆกูอยู่ตรงกลางกูไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้กูแค่ออกมาให้กำลังใจลุงอาคมก็มีคนมาข่มขู่ว่าป้าเพนลดบนลุ่มแหกปากลงมาหน่อยก็จะดีนะป้าต้องจำประสบการณ์ตอนโดนตีโต้ถอนงอกไว้บ้างนะป้าเลิศไหมคะเลิศไหมคะฮะเลิศไหมคะเนี่ยต้องกลัวนะคะพวกนักสู้ที่ให้สตังค์ก็ตั้งหลายพวกมึงก็ต้องกลัวนะต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวนะที่ให้เงินตีโต้ใช้เนี่ยเข้าใจไหมคะรู้จักเจียมตัวกันบ้างระวังตัวกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะโดนถอนงอกอย่างป้านะคะป้านี่ต้องกลับไปเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะขอบอกฟังมาเนี่ยคุณป้าว่าคนฟังขำวะกูเองยังนั่งขำเลยมานั่งอ่านเนี่ยก็ดีนะเรื่องนี้มันเรื่องที่โดนถอนงอกแล้วมาเรื่องหลังรัฐประหารแป๊บเดียวก็ประมาณจะ5ปีแล้วอะจะ5ปีแล้วนะอ่ะก็คงแค่นี้เนาะทักทายกันแค่นี้พอก็กูบอกแล้วนะว่าถ้าพวกมึงพยายามจะยุให้กูทะเลาะกับเพื่อนกูไม่นะกูไม่ทะเลาะกูแค่แยกตัวออกจากเพื่อนกูเพื่อไม่ให้มีเรื่องราวใหญ่โตเพราะเพื่อนกูรู้วุฒิภาวะเพื่อนกูเพื่อนกูจะเกรงใจคนเสียงข้างมากกูรู้นิสัยเพื่อนกูดีกูคบกันมาเนี่ยนานแล้วนะเข้าใจป่ะอ่ะแล้วกูก็รู้เพื่อนกูนะมันก็ไม่ได้โง่เดี๋ยวมันก็รู้ตัวเองว่าใครเสี่ยมใครมันรู้เองแหละค่ะแต่ทางที่ดีกูฉีกตัวห่อคอเวลาสัก3ปีนะคะคือกูไปแล้วกูบ๊ายบายกูอยู่บนดินละกันนะคะการที่กูลงไปใต้ดินอยู่กับลายนี่คือกูไปเฉพาะกิจนะกูไปด่าไอ้หลีที่มันตบซับชาวบ้านนะกูไปแค่เฉพาะกิจนะไปประจานคนที่ตบซับชาวบ้านเพราะกูไม่มีนโยบายทะเลาะกันเองแต่มึงดูสิกูโดนข่มขู่นะคะเพื่อนๆว่าไงอ่ะเนี่ยกูก็ขี้ฟ้องไอ้เหี้ยแม่งโพสต์ทุกห้องลายเลยเอาตรงนี้ไปโพสต์อ่ะกูขี้ฟ้องพอสมควรนปช.อยู่ในเอกูก็ไปแพ้นะกูขี้ฟ้องเล็กน้อยอ่ะค่ะคือแต่นี่มันเรื่องจริงนะหลายคนโดนตีโต้ด่าค่ะที่ลุงอาคมต้องออกมาพูดถึงเรื่องตีโต้อ่ะเขาพูดดีๆนะเห็นไหมเขาพูดดีๆคือตีโต้นี่ถอนงอกคนไปทั่วละค่ะถ้าเป็นกูนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะยานะถ้าเป็นกูนะกูนี่ละที่กูพูดดีด้วยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกูเห็นกันหน้าเพื่อนกูนะมึงถ้าเป็นลูกเป็นเต้ากูนะกูตัดขาดเลยนี่กูพูดนะเดี๋ยวมันจะดิ้นกูจะบอกถ้าเป็นลูกกูนะสามหาวแบบนี้นะกูปล่อยแม่งตายไปเลยกูไม่เหมือนคนอื่นค่ะนะกูเด็ดขาดแบบนี้ละค่ะลูกกูถึงได้ดีกูพูดแค่นี้ละกันกูไม่ช่วยเรื่องเงินยังอื่นให้บินมาลี้ภัยนั่นในเมื่อกฎหมายลี้ภัยมันลำบากก็กฎหมายทำงานก็แล้วกันมึงนะก็ได้ผลว่ามันก็หลายปีนะก็ต้องถามมันนั่นแหละทักทายกันนะจ๊ะจุ๊บ